คุณย่าเคยบอกเอาไว้ว่ามึงอะไปถ่ายรายการได้แล้วไป Action ออนทัวร์ต่อที่เข้ามาแล้วนะครับผมนี่ก็ตอนที่5แล้วเนาะก็แนะนำเลยครับเจ้าของบ้านก็คือคุณกล้านะครับครับผมไม่ใช่บ้านไม่คนละกล้าชื่อกล้านะครับผมครับก็เป็นนักสะสมมือใหม่แล้วกันครับผมก็เพิ่งเริ่มสะสมได้ไม่นานนะครับยังไงก็ขอรบกวนด้วยนะครับคำถามที่คุ้นเคยกันแล้วก็คือคอนเซปต์ในการเก็บของคุณกล้านี่คืออะไรบ้างครับก็ถ้าเป็นคอนเซปต์ในเรื่องของการเก็บของผมนะคือผมไม่ใช่แบบแนวเป็น perfectionist นะครับผมฮะคือจะเป็นเน้นในเรื่องของมือสองมากกว่ามีรอยดาเมจนิดหน่อยแต่ว่าคือไม่หักไม่กาวแค่นั้นพอก็คือไม่เน้นเลยว่าต้องเป็นมือหนึ่งใช่ไม่เน้นไม่ต้องเป็นมือหนึ่งไม่ต้องเป็นงานกล่องอะไรประมาณนี้คือหักมาก็ได้บางชิ้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนของหักได้แต่ว่าคือบางส่วนที่เรารับได้แล้วเราสามารถที่จะมันเท่านั้นมันได้ซ่อมมันได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็คือเอาแต่ว่าให้ถ้าเรายังจะพอเราจะพอเยียวยาได้ก็เอาพอเยียวยาได้ก็เอาครับผมครับก็คือแบบขอแบบเรทราคาที่มันรับได้ใช่เรทราคารับได้ที่แบบเป็นเขาเรียกว่าราคาแบบพิจารณาดีกว่าราคาพิจารณาไม่แต่ว่านี่คือราคาในภาพที่ถูกต้องนะเพราะว่าพิจารณาแล้วเราก็ต้องไม่เลือกมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าอย่างพ่อค้าแม่ค้าเขาคือเหมือนแบบก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะครับว่าอะไรยังไงแล้วก็แบบพอเขาบอกเขามาแล้วก็รับได้ก็ดิวกันเลยอะไรประมาณนี้ครับผมครับเพราะว่าผมไม่ได้เรื่องมากโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเลยครับผมมาโซนแรกนะครับผมก็นี่ชัดเจนเลยว่าเป็น DX ขบวนการ50อันนี้ก็จะเป็นโซนของเก็บพวกงาน DX เซนไตนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบปะปายนิดหน่อยพวกกันดั้มอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของงานมือสองหมดคืออย่างที่แจ้งไว้คือว่าถ้าเป็นงานกล่องเนี่ยโอ้โหราคาแพงมากแล้วถึงแม้จะเป็นนอกกล่องก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าสภาพแบบกริบๆเนี่ยราคาก็แรงอยู่นะโอเคก็อันนี้คือก็ได้มาแบบที่เป็นความอนุเคราะห์ของพวกพี่พ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยครับที่รู้จักกันอะไรประมาณเนี้ยครับนี่คือซีรีส์นี่คือเก็บเพราะว่าชอบโดยเฉพาะเลยป่ะครับส่วนหนึ่งชอบครับส่วนที่2คือแม่นเรียกพวกครับผมแม่นเรียกพวกแล้วอันไหนตัวแรกครับถ้าเซตแรกเนี่ยจะเป็นจูนเจอร์ครับผมดูแล้วนี่มันเป็นแบบใช่เพราะจูนเจอร์เมื่อก่อนเนี่ยที่ชอบมากเพราะว่าตอนเด็กๆเราไม่มีแบบโอกาสที่จะได้จับต้องมันหรือซื้อมาอะไรประมาณนี้เนาะฝังใจคือเมื่อก่อนจนอะไรอย่างเงี้ยครับจนจริงๆนี่เมื่อก่อนจนแล้วก็เหมือนแบบพอเห็นเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมันมีใช่เพื่อนข้างบ้านจริงใช่ไหมใช่ไหมเป็นกล้ากอดกล้านะคือแบบขอยืมมันเล่นเฮ้ยเราขอเล่นหน่อยดิไม่ให้ไม่ต้องมายุ่งไม่งกเอาแล้วกูได้คือจำฝังใจเลยว่าเดี๋ยวถ้าโตขึ้นเมื่อไหร่นะทำงานได้เมื่อไหร่นะจับแม่งทุกตัวเลยภาพตัดมาก็เลยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแต่นี่คือถือว่าโอเคเลยที่ว่าซื้อมือสองมาแต่ดูจากตรงนี้แล้วคือสภาพมันโอเคเลยนะเพราะจริงๆสติ๊กเกอร์แบบนี้มันร่อนหมดแล้วอะร่อนกำลังแปลกใจคือมันยังขาวอยู่นี่แหละนี่อยู่ข้างบนนี่ก็เป็นก็อดซิลล่าใช่ครับอันนี้เป็นก็อดซิลล่าตัวนี้เป็นงานซอฟเป็นงานซ้อมซะส่วนใหญ่เพราะไม่ผมไม่ได้เล่นแบบว่าแต่ต้องอันนี้คือเอาแค่มาตั้งโชว์ไว้เฉยนี่คือซ้อมงานอะไรไหมครับหรือว่าไม่รู้เลยว่างานอะไรแต่ก็เอามาก่อนไม่รู้เลยครับแต่เอาที่แน่เลยส่วนของก็อดซิลล่ากอล์ฟเขาได้มาจากของถมส่วนของกาเมล่าเนี่ยเป็นตัวแท้แต่ว่าคือผมไปซื้อจากในเพจแล้วก็ตัวนี้เป็นขยับได้เป็นคิริวแมชชินก็อดซิลล่าอันนี้เป็นมือสองอะไรนะฮะเขามันแปลกๆอ๋อเขาอันนี้คือต้องแจ้งหน่อยว่าตัวคิริวตัวเนี้ยผมได้มามือสองแล้วอะไหล่ไม่มีอะไรอย่างเช่นตัวหงอนแผงหลังไม่มีแต่ว่าคือมันก็หายากแล้วครับก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาปั้นเองด้วยปั้นคือปั้นเพื่อเหมือนแบบว่าคือทดแทนอะไรที่มันขาดหายไปแล้วก็อันนี้คือปั้นดาวไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงดีเทลแล้วก็เอาไปก๊อปเป็นบล็อกเรซินอีกทีหนึ่งแล้วก็มาใส่เพิ่มอีกทีหนึ่งโอ้สายโมถึงว่าซื้อมือสองอะไรอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าซ่อมเองได้ก็เดี๋ยวเรามาขยับมาดูโซนนี้ดีกว่าครับผมมาอีกด้านหนึ่งนี้เป็น transformer นี่แล้วก็มีหุ่นซอยและ SD เป็น SD กันดั้มครับก็มีคามิยาเลสโกโอ้โหประมาณนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกงาน Transformer แต่ว่าคือ Transformer ของผมเนี่ยคอนเซ็ปต์ของการเก็บคือผมไม่ได้แบบว่ามีทุกตัวแล้วเก็บทุกตัวคือผมชอบแค่เฉพาะแค่2ตัวคือ Optimus Prime กับตัวของเมกาทอนคือคอนเซ็ปต์ในการเก็บของผมนะผมจะชอบเก็บตัวดีตัวร้ายตัวเอกตัวดีตัวเอกตัวร้ายของแต่ละตัวแค่นี้พอละครับผมฮะแต่นี่คือไม่ใช่งานแท้เหมือนกันไม่ใช่งานแท้ครับเป็นงานใช่เป็นงานเขาเรียกว่างานสุดๆเลยงาน KO จะมีแค่เป็นดิฟอลเลนนะครับที่เป็นตัวแท้แต่เป็นมือสองอันนี้พูดได้ใช่ไหมอันนี้เป็นงานของเว่ยเจียงถ้าเห็นที่เขาเอาเมกาทอนถอดแบบจากฮาสโปซึ่งคือจริงๆอ่ะขนาดของมันอ่ะเป็นตัวเล็กแล้วเขาออกแล้วเขาถอดแบบมาแล้วโอเวอร์ไซส์ทีนึงอะไรเงี้ยใช่เป็นโอเวอร์ไซส์ทีนึงเพราะว่าอยู่ว่าไอ้ของแท้มันมีไม่น่าจะมีไซส์นี้ไม่มีครับเขามาถอดแบบแล้วก็เป็นโอเวอร์ไซส์ทีนึงของแท้เมกาทอนตัวใหญ่จะเนี่ยไซส์เนี่ยครับแต่ว่ามือจะไม่เป็นอย่างนี้จริงไหมเนี่ยจริงตอนมือข้างซ้ายอย่างนี้เพราะว่าเคยซื้อมาเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอะรุ่นขนาดระดับลีดเดอร์บ้างหรือลีดเดอร์เนี่ยครับประมาณนี้ก็ถือเป็นอีกทางออกหนึ่งสำหรับคนที่แบบอยากทำสีอยากทำเรโมก็ซื้อได้ขายที่ไหนครับถ้ายังอยู่ก็คงขายแหละราคาดีก็อย่าเรียกว่างาน KO งานก๊อปเลยครับเราเรียกว่างานถังเลือกดีกว่าไม่ก็แต่คือมันเป็นเหมือนงานที่ของแท้ไม่มีไงไม่มีใช่ของแท้ไม่มีเดี๋ยวนี้จีนชอบทำอย่างนี้นะใช่ลบงานดีด้วยไงไม่ใช่อะไรงานดีเดี๋ยวนี้งานใช้ได้เลยจีนบางอันเนี่ยเขาพัฒนาในเรื่องของระบบกลไกแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการทำสีอะไรเงี้ยที่มันดีมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคนที่จะเล่นงานทางเลือกเล่นงานทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่าจะต้องเป็นแบบเอ้ยต้องแท้นะเท่านั้นนะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์นักสะสมรุ่นใหม่ได้นะครับรวมถึงพวกพี่ๆน้องๆที่เป็นสายโมทำสีอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มันตอบโจทย์ได้เพราะหลังๆเขาก็จะพยายามจะสร้างแบรนด์ของค่ายตัวเองไงแต่คือเรียกว่าไม่ใช่ว่าเรียกว่าจีนเรียกว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์แล้วก็แบบใช่อย่างเติร์ดปาร์ตี้ไหมประมาณอย่างนั้นนะประมาณเติร์ดปาร์ตี้ก็ข้างล่างนี่เป็นซอยนี่ก็นี่เหมือนกันนะซอยตอนนี้มีแค่3ตัวอยู่เพราะว่าอีก2ตัวซอยนี้ก็มีก๊อปมาเหมือนกันนะครับก๊อปครับซอยเป็นก๊อปแต่ขยับได้เหมือนกันไหมขยับคืออย่างนี้ฮะไอตัวซอยเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าชไนเดอร์ผมไม่แน่ใจมันจะเป็นก๊อปของไอโคโตบุกิยาครับแบบที่ไม่ใช่ของโทมี่เนี่ยจะเป็นตัวขยับใช่แต่ว่าของโคโตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าเอาไว้เป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์กันแทนอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็มีกับปีกปอย SD นี่ก็SD ก๊อปครับงานทางเลือกดีกว่างานทางเลือกดีกว่าหมดเลยแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยก็เหมือนแบบว่าคือเอามาอยากรู้ว่า SD ก๊อปถ้าเกิดเป็นจีนนี่ราคาประมาณเลยอะไรเพราะว่าของแท้นี่ก็อยู่ประมาณ250 300ถ้าเป็นงานก๊อปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณกล่องละ100หรือประมาณ100 110 120ไม่เกินนี้ครับผมนะประมาณนี้รถทามิยะนี่ครับอันนี้แท้ครับน่าจะแท้นะทามิยะนี่คือแท้หมดเลยถ้าทามิยะก๊อปเนี่ยมาตรฐานนะฮะจะเป็นตาเพชรแต่ว่าตาเพชรมันไม่มีแล้วผมก็เลยซื้อเป็นทำยากไปแม็กเบเกอร์ฉันเลือกนายเอาแล้วเป็นคนละเรื่องนั้นโปเกมอนแล้วอันนั้นอ๋อม้าลายอันนี้เป็นซ่าของม้าโกเทนนะฮะของที่ตัวนี้ครับที่มันอยู่ข้างในเนี่ยฮะอันนี้คือซื้อมาตอนแรกแบบว่าสมบูรณ์แบบหรือว่าซื้อมาเป็นซ่าเป็นซ่าครับเป็นซ่าเลยใช่ซื้อมาเป็นซ่าเลยก็คือว่าแต่ว่าคือได้มาในราคาที่ถูกมากพี่ในเพจนะครับเขาบอกเฮ้ยกล้ารับได้ไหมถ้ารับได้พี่ขายให้เลยถูกผมก็เลยไม่เอาเดี๋ยวพี่เอามาเลยเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีใครถามผมเอามาเลยโดยที่เดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาได้ใช่ไหมครับได้โอเคโดยที่ไม่ต้องขอครับเป็นเจ้าของไม่ต้องขอผมครับไม่ใช่เผื่ออย่างนี้โดยที่ตัวในส่วนของพวกจอยข้อต่ออะไรประมาณนี้ครับพวกจอยข้อต่ออะไรประมาณนี้ผมจะจริงๆอ่ะมันได้มามันแบบผมมันเป็นส่วนๆเลยอ่ะทีนี้ผมก็เลยเอาตัวจอยของงานเพย์อาร์ตไคอ่ะครับแต่ว่าคือเป็นงานบูเลตนะครับผมฮะถอดออกมาแล้วก็มาใส่ต่อยทีนึงมันก็เป็นแก๊กๆอย่างเงี้ยครับผมนะโอ้โหดีเลยอ่ะได้ประมาณนี้ขยับได้เลยใช่เอาแล้วอันนี้เหมือนอันนี้คือเป็นงานเป็นของเก่าที่เขาทำไว้อยู่แล้วแล้วต้องมาแก้อีกทีนึงอะไรประมาณนี้ครับเขาฝังแม่เหล็กไว้กับตัวใช่เขาฝังแม่เหล็กไว้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกับว่าแบบไอ้ตัวเดือยกลไกมันเสียทีนี้เนี่ยมันเขาฝังมาเด็กแล้วงานมันไม่โอเคอะฮะผมก็เลยต้องแบบเอามาแก้ใหม่แล้วก็ทำใหม่หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาครับผมนะรู้สึกตัวนี้มีความจริงจังอยู่มันแบบเรียกแบบมีแบบคอนเซ็ปต์ใช่มันจริงใจนี่อันนี้คือเป็นส่วนของงานไรเดอร์ครับก็อันนี้คือชอบเป็นความชอบส่วนตัวเหมือนกันก็จะมีทั้งในเรื่องของงาน DX นะครับที่เป็นตัวเข็มขัดนะฮะของแต่ละตัวแล้วก็วางคู่กันกับของงาน SIC LAC Rider เพราะว่าคือจริงๆเมื่อก่อนไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องแบบเอามาวางคู่ LAC หรอกคือจะเป็นเอามาวางคู่กับซอฟแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยมันยังขาดความจริงจังไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันจริงจังใช่ผมก็เลยไปตามผมก็เลยรื้อซอฟจริงๆอ่ะตรงส่วนที่มันมีเนี่ยเป็นซอฟหมดเลยนะแล้วผมลื้อซอฟออกหมดเลยแล้วผมเอาเป็นนายแบบเป็นซอฟนายแบบเป็นซอฟหมดเลยแล้วผมลื้อหมดเลยเป็น SIC หมดซึ่ง SIC ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นงานมือ2บางส่วนก็ของขาดของไม่ครบก็ต้องมานั่งหล่อเรซินอย่างตัวอย่างของอันนี้มันเป็นตัวของดาบของไคสะครับผมดาบของไคสะคือตอนนี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นไคสะตอนนี้ได้มาจากของถมแล้วไอตัวด้ามตัวนี้มันไม่มีก็เลยทำบล็อกเรซินใหม่แล้วก็ก๊อปเป็นเรซินแล้วก็มาทำสีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างนี้ตกแต่งนิดหน่อยประมาณเนี้ยครับผมแต่ DX นี่แบบค่อนข้างจะครบจริงๆนะเหมือนกับมันมีทั้งออปชั่นเสริมอะไรด้วยใช่เพราะว่า DX ส่วนใหญ่นี้ก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ดีกว่าทั้งหมดเป็นมือสองหมดเลยครับเป็นมือสองหมดเลยแต่ถือว่าเป็นคนขยันที่ขยันหามากนะเป็นมือสองหมดเลยก็ที่ถือว่าเป็นความอนุเคราะห์จากพ่อพี่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในเพจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคือเราซื้อกับเขาบ่อยแล้วพอเวลามีอะไรแบบเฮ้ยกล้าตามหานี่อยู่ไหมพี่มีนะกล้าไม่ได้หาคือเหมือนแบบเขาก็แบบเฮ้ยกล้าสนใจไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาว่านำเสนอมาอะไรมาเนี่ยครับผมฮะเขาเรียกว่าแบบพ่อค้าสบายใจเขาก็คุยกันง่ายใช่เพราะมันผมไม่ใช่คนคือคอนเซ็ปต์ของผมอ่ะผมอย่างที่บอกไปผมไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องเป๊ะ perfectionist อะไรอย่างนี้เพราะว่าคืออันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ว่าคือถ้าสำหรับผมเองนะผมเลือกที่จะเก็บงานมือสองเพราะอย่างที่บอกไปว่าคือการที่มันมีรอยดาเมจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเหมือนว่ามันมีเรื่องราวของมันคืออุปมาว่าเหมือนแบบไอ้เหี้ยมันผ่านการสู้รบมาประมาณเนี้ยครับอ๋อมันสมจริงใช่มันดูว่าสมจริงกว่าประมาณอย่างเงี้ยครับผมฮะแล้วก็แบบเอามาวางโชว์ไว้อะไรประมาณเนี้ยครับเก็บอย่างนี้น่าจะแบบสบายใจอ่ะใช่ก็สบายใจเอาจริงๆนะเข้าใจแหละลูกค้าเขาก็ต้องมีสิทธิ์เลือกใช่ป่ะไม่เลือกบ้างแต่ว่าถ้าถามในใจพ่อค้าเขาก็ไม่ได้อยากได้ลูกค้าที่เรื่องมากใช่พ่อค้าส่วนใหญ่เวลาใครไม่ว่าจะใครขายของก็ไม่อยากเจอลูกค้าเรื่องมากนั่นแหละแต่นี้แบบถ้าเป็นผมกล้าเล่นนะหมายถึงว่าถ้าเราซื้อมามือสองแล้วหลบกล้าขยับกล้าโยกกล้าอะไรมันจะไม่ต้องกลัวแบบว่าหล่นครบโอ้ยแล้วก็รวมถึงในส่วนของ SIC ต่างๆแล้วก็เป็นมือสองหมดเลยอันนี้ผมประทับใจมากเลยตัวเนี้ย SIC โอจากับใช่ไหมไอชิโอจากับคุโทเทล่าใช่คุโทเทล่าอันนี้เป็นมือสองที่ผมได้มาฟุกและถูกมากผมไปได้มาจากตลาดปัทวิกรใช่ถูกขนาดไหนครับให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานผมจำได้เพราะผมเคยเพิ่งขายไป 2,500 กับ 2,000 ถูกกว่านี้ครับในฐานะที่ผมรู้จักตลาดปัดเพราะตลาดปัดเป็นตลาดที่ขายราคาแบบว่ามันพอค้าไม่ขายหาไม่ผมบอกว่าตอนที่ผมขายแบบมีกล่องมือหนึ่งไงอันนี้คือไม่มีกล่องเลยใช่ไหมครับหรือขายกล่องอย่างนี้เลยไม่มีกล่องนอกกล่องอุ้ยแล้วยิ่งนอกกล่องนะบวกกับราคาพอค้าตลาดปัดนะ1,500ไอ้นี่1,0001,000ถูกมากอันนี้เฉลยนะครับอันนี้ผมได้มา1,300โอ้โคตรถูก1,300แบบฟุกๆเลยแล้วก็อันเนี้ยผมได้มา1,200ไม่หักไม่เกาของครบครับไม่หักไม่เกาเหรียญครบด้วยครับเหรียญครบครับครบหมดเลยทุกอย่างคือผมไปเดินมาแล้วเสร็จปั๊บผมว่าพอเห็นเสร็จเฮ้ยนี่กูตามหาอยู่นี่หว่าเสร็จปั๊บแต่คือเรายังเจ็บอาการอยู่ไงเรายังแบบอยากกระตกกระตากไปเพราะว่าเดี๋ยวป้าเขารู้เดี๋ยวเขาป้าจะโกรธเทคนิคจริงๆนะครับเวลาที่แบบจะซื้อของแบบว่ายาแบบเฮ้ยอยากกระตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยตีแบบตีเนียไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปตีขึงไว้ก่อนนี่ประมาณอย่างนี้เลยนี่เป็นป้าครับตัวนี้เท่าไหร่ป้าตอนแรกเขาขายประมาณ1,400มั้ง1,400กว่าป้าลดได้หน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยถ้าลดเดี๋ยวผมโอนเลยเดี๋ยวผมกดให้เลยประมาณเหลือ1,400ท่วนป้า1,300แล้วกันเนี่ยมีตังค์อยู่แค่เนี้ยผมโอนไปป้าเขาบอกโอเค1,300มาผมรีบจ่ายเสร็จปั๊บผมเอาของมาเลยแล้วพอตอนที่ได้ของเสร็จปั๊บอ่ะในใจแม่งแบบ We are the champion อ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งตามร้านคือเมก้าอยู่นี้ทำไมคนมาซื้อแม่งหวังแม่งเก๊กกันจังวะดึงหน้าดึงเชิงอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนไอของไอพูเทติล่าเนี่ยก็ได้มาจากในเพจขอต่อราคานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบให้มาประมาณนี้ครับขบวนนี่ก็เป็นงานกล่องนะครับผมอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าสุดยอดเลยอ่ะสวดมนต์พ้นทุกข์ครับผมใช่เล่นพาเล่นเจ้านะเราเดี๋ยวขออนุญาตวางโอเคครับได้นี่เป็นของแม่ครับเข้าใจว่า เป็นของแท้ครับผมไม่ใช่ครับน่าเชื่อเป็นงานก๊อปแต่ว่าคืองานก๊อปตรงนี้เนี่ยมันเป็นงานก๊อปช่วงรุ่นแรกๆที่เขาทำออกมาหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นงานแผงละซึ่งการกล่องจะไม่มีแล้วต่อไปก็เป็นเพย์อาร์ตไทยแต่เพย์อาร์ตไทยเนี่ยพิเศษหน่อยเดี๋ยวเราจะเลื่อนโต๊ะเลื่อนอะไรมาเพราะเราจะมานั่งเปิดดูเป็นรีวิวเลยนี่คือเป็นคุณกล้านะครับคนแรกที่ยอมให้พวกเราแตะของเล่นอย่างจริงจังๆใช่ครับผมยินดีไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอบคุณคุณกล้ามากครับไม่เป็นไรครับที่บ้านใครครับบ้านที่ให้ความอนุเคราะห์ของที่เราถ่ายการเดี๋ยวคุณกล้าขออนุญาตคุณกล้ายังครับขออนุญาตได้ครับไม่เป็นไรยินดีกับพี่ครับเดี๋ยวคุณกล้าไปเอาโต๊ะให้คุณกล้าเลยได้ครับผมครับเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะว่าคุณย่าได้บอกไว้ใช่ครับคุณย่าบอกไว้ว่าผมต้องการสิ่งใดก็ต้องได้เสมอเดี๋ยวเราจะเซตอัพโต๊ะก่อนนะว่าเราจะได้มีรีวิวครั้งแรกนะโอเคครับมาครับผมได้ครับนี่นะครับโอ้โหเซตอัพอย่างหรูหราเล่นตัวไหนดีโอ้ยงั้นแบบให้คุณกล้าเลือกเลยครับให้ผมเลือกใช่ไหมครับคุณกล้าเลือกเลยครับเริ่มบอกแล้วใครเป็นเจ้าของบ้างโอเคฮะก็วันนี้นะครับผมที่เอามารีวิวนะฮะก็จะเป็นเพย์อาร์ตไทยในส่วนของงานบูเลตนะครับที่เป็นของงานก๊อปงานจีนนะครับก็จะมีอยู่4ตัวตรงนี้เนี่ยก็จะเอามารีวิวเพื่อเป็นข้อมูลถ้าเป็นท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นวูล์ฟเวอรีนก่อนดีกว่างั้นเอารีวิววูล์ฟเวอรีนเลยวูล์ฟเวอรีนเนี่ยถือได้ว่าโอเคเลยนะครับเอาออกเลยโอเควูล์ฟเวอรีนเนี่ยถือว่าสุดคือสุดไหมสำหรับผมนะครับผมถือว่าสุดเพราะว่าในเรื่องของดีเทลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็นระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของตัวกล่องก่อนนะครับกล่องไม่อย่างเหมือนใช่แต่ว่าคืออย่างเงี้ยผมเคยไปเจองานแท้มาแล้วมันจะแตกต่างตรงในส่วนของพวกกล้ามเนื้อสีของกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าสีของกล้ามเนื้อของแท้แต่กล่องนี่ดูออกไหมครับอะไรนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคนจะไปย้อมแมวขายเนี่ยดูออกไหมผมว่าน่าจะดูออกนิดนึงนะเพราะว่าคือถ้ากล่องของแท้คือเห็นเขาบอกว่ามันจะมีในเรื่องของจุดตำหนิสังเกตว่ามันจะต้องแบบเป็นตาจะต้องมีไอสติ๊กเกอร์เลเซอร์อะไรสักอย่างเป็นประมาณนี้ครับดูแตกต่างกันในเรื่องของตัวกล่องเพราะว่ากล่องของแท้ของปลอมมันก็ดูซีดๆกว่านะได้ข้างหลังนะครับใช่มันดูแบบมันดูในเรื่องของความเข้มของสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูซีดนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวพอเลยป๊าดมาก็นี้จะเป็นตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นของมันเดี๋ยวคุณกล้าได้เอาเลยได้เลยครับผมฮะโอเคก็ฟังก์ชันของมันนะครับก็ของที่ได้มาก็จะเหมือนกันของแท้ทุกอย่างครับก็จะมีในเรื่องของอะไรวิตัวนี้กินเหล้าไม่เมานะทำไมครับผมคอแข็งฮะนั่นไงบิดไม่ค่อยไปแต่ว่าคืองานบูเลตตัวนี้ตำหนิที่ผมเคยไปเห็นมาเนี่ยมันจะแตกต่างในเรื่องของช่วงของสีของกล้ามเนื้อเพราะถ้าเป็นของแท้เนี่ยสีของกล้ามเนื้อมันจะสมจริงกว่าแต่ว่ามันจะดูเข้มกว่าแล้วสีข้อมันจะใกล้เคียงกันนะถ้าเป็นของใกล้เคียงเลยนี่เป็นจุดสังเกตนะใช่ครับเพราะของจีนสีข้อมันจะใช่มันจะที่ผมลงสีถือว่าโอเคเลยนะใช่ชุดขยับไปไงพี่โดยรวมปักไปป่ะแน่ก็ถือว่าคนที่เอาเข้ามาเขาก็เอาเข้ามาครับเขาก็ถือว่าก็ QC ในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคือส่วนใหญ่ของพวกงานจีนนะครับที่จะประสบปัญหาคือว่าข้อหลวมจอยไม่แน่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาทำให้ปัญหาที่จะต้องแบบเราได้มาแล้วก็ต้องมานั่งโบจอยโบข้อต่ออีกทีนึงก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะของมูเวอรีนที่เขาถือว่าเป็นท็อปของมูเวอรีนเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะฮะที่เป็นงานจีนจะเป็นแบบหนึ่งก็คือเป็นงานแผงเฉพาะแผงไม่มีกล่องอันนั้นเขาจะเรียกว่างาน QC ซึ่งที่ผมเห็นเขาพูดกันนะฮะเหมือนกับว่าแบบคุณภาพหรือคุณภาพหรือการลงสีเนี่ยมันจะเทียบเท่าของแท้เลยอาจจะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นงานกล่องอย่างที่เมื่อกี้ได้รีวิวไปแล้วครับผมฮะก็ในเรื่องของสีอะไรประมาณก็คือเหมือนคนจะซื้อวูล์ฟเวอรีนเนี่ยก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบไม่มีกล่องนอกแต่เป็นในแพ็คมาเลยกับแบบที่2คือที่แบบว่าเขาเก็บกล่องแต่คือถ้าเกิดคนจะซื้อเนี่ยคนที่แบบไม่มีกล่องนอกงานข้างในจะดีกว่าใช่อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นงานเกรดดีงานเกรดโรงงานที่หลุดออกมาใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะแต่เห็นเขาเรียกกันเฮ้ยเงียบเลยนะเราเนี่ยเงียบเลยเนี่ยรังมันถ้าหักก็เราไปชอบกันเองนะแล้วก็จริงๆตอนที่เราเดินเข้ามานิดหนึ่งนี่เราก็คุยไว้ว่ากล้าบอกว่าเนี่ยก็คือซื้อแต่ของมือสองนะแต่คือในนี้มีของมือหนึ่งเพียง1ชิ้นใช่ครับนั่นคืออะไรเดี๋ยวเจ้าของห้องก็หยิบเลยใช่ครับแป๊บ9 หมื่น 9 หรอเฮ้ยฟันผมนี่ครับ โอ้เป็นของมือหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้หายากเลยนะหายากหายากนะคือตั้งใจซื้อเลยนะเพราะตอนนี้อันเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วผมต้องบอกอันนี้ผมพูดตรงๆนะว่ามันหาไม่ได้แล้วรวมถึงในเพจหรือในเว็บขายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีแล้วคือที่เอามาเนี่ยคืออยากจะให้สรุปจบเลยว่าเก็บแบบสบายๆสบายๆเลยอ่ะใช่หาได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นมือหนึ่งใหม่กลิ่นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบทางออกที่แบบอีกทางออกหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคืออยากจะขอเสริมนิดนึงนะครับว่าสำหรับนักสะสมที่เริ่มที่จะสะสมนะครับไม่ใช่แบบว่าเราไปกระปี้กระปันแบบต้องมาเฮ้ยออกไอ้ตัวนี้ออกอันนั้นออกไอ้เก็บไม่ใช่รอจังหวะนิดนึงถ้าจะมาสายมือสองอย่างผมนะฮะรอจังหวะนิดนึงเพราะว่าอันนี้มาแล้วเขามาขายเราต้องรีบหาตังค์ซื้อแล้วมันจะมาจมเราแล้วอย่างเงี้ยรอก่อนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาอีกมาเรื่อยๆครับไม่ต้องไปรีบจะซื้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องดูของตัวเองด้วยว่าเราเดือดร้อนไหมหรืออะไรไหมถ้าเกิดว่าเราเดือดร้อนอย่าเราเดือดร้อนเราไม่ค่อยมีตังค์เราก็เลยไปกดดันคนขายเฮ้ยพี่1,500แล้วผมมีอยู่900ขายผมเถอะรู้สึกว่าคนที่ชื่อกล้านี่จะหล่อๆทุกคนเลยนะคำพูดแน่นอนคำพูดคำจานี่หล่อตลอดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ปิดรายการเหรอปิดเดี๋ยวค่อยปิดคุยก่อนอะไรเอาปิดเลยก็ได้ปิดรีบปิดเลยก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองการสะสมใหม่หนึ่งเราก็ถือได้เจอคนเรื่อยๆได้ซึ่งคุณกล้าก็ติดต่อทางเพจมาเองมาครับใช่ครับเพราะว่าคือผมติดตามไม่ได้นี่นะแต่ว่าคือผมว่าติดตามรายการนี้อยู่เพราะว่าคือพอดูแล้วแบบคือมันแบบเฮ้ยรายการน่าสนใจแล้วนี่คือเหมือนกับว่าแบบทางพี่เขาบอกว่าถ้ามีบ้านหรือคนไหนที่แบบเป็นนักสะสมอะไรอย่างเงี้ยสนใจแนะนำไปได้นะไปเข้ามาผมเลยแบบแนะนำเลยใช่ก็ใครอยากให้เราไปบ้านก็ติดต่อมานะครับไม่ต้องกลัวว่าเก็บน้อยเก็บมากอะไรก็ติดต่อมาเพราะเราไม่ได้สนใจของนะสนใจคนเก็บนี่เพราะผมว่าดีนะเพราะว่าคือมันจะได้เหมือนแบบว่าเป็นข้อมูลให้กับคนที่เริ่มอยากจะสะสมว่าเฮ้ยเราควรที่จะต้องเขามีคอนเซ็ปต์ยังไงมีแนวทางอะไรยังไงเพื่อที่ว่าจะมาอัดแอปใช้ของตัวเองอะไรประมาณพูดดีแล้วเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับชิกด้าโอ้โหชื่อนี้ก็แบบพูดดีเลยครับผมตั้มเนี่ยครับผมตั้มเสียดายนะเกิดมาชื่อเอลนะรู้สึกเทปนี้ดูต้อยต่ำมากเลยนะไม่ได้ชิก้าเลยยังไงเทปนี้ก็ฝากไว้ที่นะครับกดไลค์กด Subscribe กับช่องเลยนะครับผมยังไงเจอกันเทปหน้าอาจจะมีช้าบ้างเลทบ้างขออภัยด้วยอย่าอดใจรอนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ